ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะบอยแฉเจี๊ยบลั่นวลีในตำนานโดนล้อจนลูกบวชแน่เป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักมากแม้จะแต่งงานกันมาหลายปีแต่ก็ยังไร้ข่าวดีเรื่องทายาทสักทีแต่ทุกวันนี้ทั้งคู่ก็แฮปปี้กับชีวิตแถมยังมีเรื่องราวน่ารักน่ารักให้ติดตามกันตลอดสำหรับคู่ของบอยอนุวัฒน์หรือบอยพิชเมเกอร์และเจี๊ยบพิจิตราล่าสุดก็มีเรื่องราวฮาๆมาชวนหัวเราะกันอีกครั้งเมื่องานนี้หนุ่มบอยขอแชร์ภรรยาเจี๊ยบด้วยตัวเองโดยหนุ่มบอยนั้นเล่าว่าเจี๊ยบนั้นชอบเรียกพี่รปภ.ว่ายามซึ่งเจ้าตัวมองว่ามันไม่สุภาพจึงแนะนำให้เรียกว่ารปภ.จะดีกว่าซึ่งงานนี้สาวเจี๊ยบก็โอเคแต่ดันมีเรื่องพีคๆเกิดขึ้นเมื่อเจ้าตัวนั้นได้เปิดกระจกพร้อมตะโกนเรียกว่าพี่ผลบ.ซึ่งงานนี้นั้นทำเอาพี่ๆรปภ.ถึงกับงงและไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวค่ะ